หัวข้อนี้จะพูดถึงในเรื่องของสถานการณ์การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเราจะพบว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นทำให้กระแสด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเกิดการตื่นตัวมากขึ้นเพราะอะไรการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นปัจจุบันเกิดการตื่นตัวมากขึ้นเพราะว่ากระแสวัฒนธรรมที่มันถาโถมเข้ามาและการฉกชิงการฉกฉวยของชาวต่างชาติที่จะนำวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศที่กำลังพัฒนาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ถูกกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่คนในท้องถิ่นเช่นประเทศไทยเองที่ได้รับผลกระทบจากกระแสของความก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านนี้ฉะนั้นแล้วเรื่องของการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นกฎสำคัญที่ต้องการพูดถึงในปัจจุบันเพราะว่าประเทศไทยเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นจำนวนมากเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ให้คงอยู่และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึงสำหรับประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในปัจจุบันอย่างเช่นกฎหมายบางส่วนมีเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงแต่กฎหมายเหล่านี้ไม่สามารถที่จะครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ทั้งหมดตัวอย่างของกฎหมายที่คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เช่นพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ.2512ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การคุ้มครองพันธุ์พืชเฉพาะพื้นถิ่นพันธุ์พืชทั่วไปแล้วก็พันธุ์พืชใหม่ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการคุ้มครองภูมิปัญญาชนิดอื่นๆหรือพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพ.ศ. 2542อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุขให้การคุ้มครองตำรับยาไทยสมุนไพรแหล่งอนุรักษ์สมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งพ.ร.บ.นี้ก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองหรือครอบคลุมไปสู่ภูมิปัญญาด้านอื่นๆได้เช่นกันทำให้มีการฉกฉวยภูมิปัญญาที่เป็นของคนไทยไปอย่างเช่นอะไรบ้างเราจะพบว่าในช่วงหนึ่งมีข่าวว่าข้าวหอมมะลิถูกจดสิทธิบัตรแล้วที่ต่างประเทศหรือเราจะพบว่าการนำฤาษีดัดตนไปจดทะเบียนการค้าที่ประเทศญี่ปุ่นหรือเราจะพบว่าการนำกราวเครือที่เป็นสมุนไพรไทยไปผลิตเป็นยาที่ต่างประเทศแล้วและเรายังพบว่าคำว่าตุ๊กตุ๊กของประเทศไทยถูกนำไปจดสิทธิบัตรแต่คำว่าตุ๊กตุ๊กไม่สามารถที่จะจดสิทธิบัตรได้เพราะว่าเป็นคำที่ใช้เรียกทั่วไปไม่ใช่คำที่ใช้เรียกเฉพาะปัญหาเหล่านี้มันสร้างอะไรบ้างให้กับสังคมทำให้เราต้องตื่นตัวว่าเราจะมีกฎหมายสร้างการคุ้มครองภูมิปัญญาของเราได้ยังไงบ้างเนื่องจากปัญหาที่เราพบในปัจจุบันนี้ของไทยก็คือ 1. การพบว่าภูมิปัญญาไทยถูกต่างชาตินำไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นการลักลอบสมุนไพรของไทยออกไปนอกประเทศเพื่อใช้ประโยชน์หรือนำไปจดสิทธิบัตรในต่างประเทศของตนเองทำให้ประเทศไทยเป็นไงคราวนี้เกิดในเรื่องของการเสียประโยชน์และเสียรายได้และทำให้คนในท้องถิ่นเองไม่สามารถที่จะใช้สมุนไพรเหล่านี้ได้เพราะถูกควบคุมโดยกฎหมายสิทธิบัตร 2. ยังไม่มีความตกลงระหว่างประเทศที่วางมาตรฐานเรื่องการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพกฎหมายไทย2ฉบับที่พูดถึงเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชหรือการคุ้มครองการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยยังไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยความพยายามในปัจจุบันที่เราพบเห็นกันคือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพยายามที่จะขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นของประเทศไทยตั้งแต่ภูมิปัญญาดั้งเดิมภูมิปัญญาด้านวิถีชีวิตหรือประเพณีต่างๆซึ่งเราจะพบว่าช่วงหนึ่งจะมีประเด็นการขัดแย้งในเรื่องของการนำสงกรานต์ไปใช้ที่สิงคโปร์หรือการไปจัดสงกรานต์ในต่างประเทศต่างๆจริงๆแล้วสงกรานต์ก็คือวัฒนธรรมร่วมในกลุ่มของสังคมเซาท์อีสต์เอเชียแต่นอกจากนี้เรามีผลิตภัณฑ์หรือภูมิปัญญาอย่างอื่นอีกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนเช่นภูมิปัญญาดั้งเดิมการแทงหยวกหรือการขึ้นทะเบียนผ้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วภูมิปัญญาของไทยเนี่ยยังไม่มีฐานข้อมูลที่มันเป็นระบบอยู่กระจัดกระจายกันไปยังไม่มีการรวบรวม
และภูมิปัญญาบางที่ยังมีความซ้ำซ้อนในเรื่องของรูปแบบและเอกสารและภูมิปัญญาบางสิ่งบางอย่างยังเป็นในเรื่องของเรื่องเล่ามุขปาฐะซึ่งความพยายามในปัจจุบันคือการสร้างการวิจัยเพื่อที่จะเก็บรวบรวมภูมิปัญญาเหล่านี้เพื่อขึ้นทะเบียนแล้วก็เก็บสะสมไว้ให้ลูกหลานในต่อไปนะคะส่วนข้อ4เราจะพบว่าในปัจจุบันเรายังไม่มีหน่วยงานที่ดูแลและดำเนินงานในเรื่องของการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างในภาพรวมแต่ละหน่วยงานก็จะดูแลในส่วนของมีอำนาจหน้าที่ในส่วนของตนเองเท่านั้นแต่หน่วยงานที่จะขึ้นมาดูแลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเนี่ยเพราะว่ายังไม่มีปรากฏขึ้นนะคะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะสามารถพึ่งพาได้ในเรื่องของการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นอะไรบ้างเราเคยได้ยินคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายให้การคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ทางด้านอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์วรรณกรรมศิลปะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมได้แก่สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าการออกแบบผลิตภัณฑ์ความลับทางการค้าชื่อทางการค้าและก็แบบผังวงจรรวบรวมรวมไปถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีความพยายามหนึ่งในการพยายามให้การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แต่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถที่จะครอบคลุมหรือคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ทั้งหมดเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เข้าตามเกณฑ์ที่สามารถคุ้มครองได้และนอกจากนี้สิ่งที่เราฝากความหวังไว้อีกอย่างนึงคือในเรื่องของลิขสิทธิ์แต่ว่าลิขสิทธิ์นี้จะให้ก็ต่อเมื่อเป็นในเรื่องของผลงานวรรณกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมางานวรรณกรรมจะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์เมื่อเราเริ่มคิดค้นขึ้นมาเช่นงานวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมโสตทัศนวัสดุภาพยนตร์แล้วก็สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่ภาพต่างๆและวิทยานิพนธ์ที่เราทำกันทุกวันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์อย่างหนึ่งฉะนั้นคนที่จะนำไปใช้หรือไปคัดลอกหรือดัดแปลงต้องมีการอ้างอิงเกิดขึ้นด้วยนะคะในส่วนนี้อาจารย์จะให้นิสิตชมวิดิทัศน์ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะคะเพื่อเป็นพื้นฐานว่าทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะยังไงบ้างแล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นในปัจจุบันของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการคุ้มครองได้หรือไม่และหลังจากนั้นนะคะอยากให้นิสิตอ่านเนื้อหาในเรื่องของการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าในปัจจุบันมีการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านใดบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทำใบงานอ่านใบงานจากบทความนะคะในเรื่องของการคุ้มครองภูมิปัญญาและก็ทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่นถึงทางตันนะคะนิสิตพบเจอภูมิปัญญาอะไรบ้างในปัจจุบันแล้วนิสิตเองมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรบ้างนะคะ